สวัสดีครับวันนี้อัปเดตหน่อยนะครับวันนี้วันที่9มีนาคมพุทธศักราช2,567เวลาประมาณเที่ยงกว่าๆนะครับเดี๋ยวผมบอกอะไรนิดนะนึงนะวันนี้เดี๋ยวไม่มีอะไรมาแชร์เห็นเรื่องถุงทานหรือไม่ครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะพูดให้ฟัง อันนี้คือเลื่อยผมนะที่ใช้ในการไปตัดไม้กระถินข้างๆาไรของคุณอาครับ <c oughs> แล้วก็เอาเอามาขนมาด้วยมือนะครับด้วยมือด้วยการใช้วิธีง่ายๆก็คือเอาไม้คานแล้วก็ลากมาครับพอดีเนี่ยมันมันมีปัญหาก็คือเรื่องเรื่องเรื่องต้นทุนในการผลิตนะครับ แต่ทีนี้มันก็ได้เห็นหลายๆอย่างนะผมแชร์นิดนึงนะครับในกรณีที่ไม้เนี่ยนะครับไม้ไม้มันอยู่ข้างๆเนี่ยคือเรื่องเรื่องคือคือไม้เนี่ยเขาเขาอยากให้ตัดกันเถอะออมันไม่มีคนเอานะครับไอ้ไม้เล็กๆเ,เ,เนี่ยไม้กระถินเนี่ยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยคือผมจะขยายเรื่องเตาเนี่ยมาก็ดีมีพัร์ทเนิรมมันมีคนจะมาร่วมทุนด้วยนะแล้วขยายขึ้นไปสักสิบเตา นะเร็วๆนี้เนี่ยเร็วๆนี้แน่นอนแต่ผมไม,ไม่ได้ทำอยู่ที่นี่นะครับผมต้องกลับไปอยู่กับลูกชายที่น้ำสมอุดรธาน,นีนะครับผมก็มีที่นาของแฟนนะครับที่เขามีอยู่แล้วเนะี่ยที่ผมเคยทำเถาเตาดินตอนแรกเนะีนะ่ยะเริ่มเริ่มเริ่มจากที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับเรื่องเตาดินนะ ก็เผาเอาซูระซันนี่ก็เผาอยู่ที่ที่นี่แหละเป็นที่แรกที่ผมมาเผาเตาซูระซันกับคุณอาตอนนั้นพอดีลูกเขยแกคุณอาเนี่ยเขาเขาเผาอยู่เนาะก็ได้มาเรียนรู้ว่าเออมันทานํางานยังไงอะไรยังไงคือตอนนั้นกนะ็คือเรื่องเรื่องการทํถ่านนี่ผมแทบจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับทั้งทั้งที่ก็เป็นคนที่เรียนเรียนจบทางปิโตรเคมีมาเงนะครับแต่ว่าเรื่องเผาถ่านมันกลายเป็น ผมว่ามงนะว่าเอาสมัยไม่รู้อ่ามันก็ไม่ได้เออมันก็มันมันต้องสนใจก่อนไงนะแล้วเข้าไปดูนะที่เราเท้าความเยอะๆไม่ใช่อะไรนะเดีย๋ยวผมมีอะไรไอเดียอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะในหัวแล้วในกรณีที่ว่าจะขยายเป็นสิบสิบเตาเนี่ยนะเราก็ต้องขออนุญ,ญาตทางเจ้าของพื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็เอ่อได้คุยกับลูก <c> พ <oughs> ี่ลุนงน้องกันเนี่ยเขาอยากมาทํา เขาก็ถามว่าใน,ในกรณีถ้าเกิดเรารับจากลานไม้นะครับวัตถุดิบจากลานไม้ปุ๊บเนี่ยเ้าเข้ามาเข้าเ,าเตาอะไรเราแต่ผมก็ส่งให้ดูแล้วแหละว่ามันไอเตา1.5เมตรความสูง1.5เมตรนะครับที่ว่าปริมาณประมาณเกือบ3ลูกบาทเมตรเนี่ยเออมันได้อะไรแต่ละเตานะครับแล้วข้อข้อจากัดมันข้อก็อคือการเลียงไม้เรียงอะไรปุ๊บมันได้ตามที่เราสเปคที่เราต้องการไหมอะไรเงี้ยนะครับ ก็คำนวณออกมาก่อนนะแล้วในกรณีถ้าเกิดซื้อวัตถุดิบมาแล้วเผาอย่างเดียวเนี่ยเรื่องตลาดนี่ก็เริ่มมีปัญหาคนระับตลาดนี่คือเรื่องเรื่องคือผมคุยกับทางพ่อค้าคนกลางเนี่ยไว้ที่ที่เดียวนะครับแล้วอย่างนึงคือผมเข้าใจแหละว่ามันต้องเกิดปัญหาแบบนี้นะ ก็เราก็เลยดันดันไปบอกว่ามันมีปัญหากับตัวเราคือเราไม่มีเวลานู่นนี่อะไรนู่นแหละนะครับก็เป็นข้ออ้างของตัวเราแหละนะครับจริงๆก็ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะเพราะว่าถ้าเกิดในกรณีที่ว่าเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องเขาไม่มาเอาฐานเนะี่ยคือเขาจริงๆคุยเขาตอนแรกเนะี่ยคือเราต้องเอาส่งเขาทุกอาทิตย์นะครับอาทิตย์อย่างต่ําเนี่ยคือเขาจะเอาหกสิบเจ็ดสิบถุงนะครับ ทีนี้ผมไปางานศพของคุณป้านะครับก็อาทิตย์หนึ่งแล้วก็ผมก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ฝากคุณคุณน้าไว้คุณนา้ณนาที่จะมารับทานนะว่าบอกให้บอกอาทางคนรับว่าเรามีธุระอะไรเงี้ยเราได้ส่งครั้งเดียวเองนะแล้วก็คุยกับเขาเลยนะคุยกับเจ้าตัวเขาเลยว่าเราต้องส่งทุกอาทิตย์อาทิตย์ต่ำๆสุดเขาอยากได้สักสามร้อยนะครับแต่ผมทําได้แค่เจ็ดสิบนะหกสิบเจ็ดสิบเงี้ยนะครับ ก็ได้รถเดียวปุ๊บ็อต่อมาก็รีเลย์ไปแล้วเป็นอาทิตย์ละเป็นสิบเกือบสองอาทิตย์ถึงได้ส่งเขาอีกหกเจ็ดสิบมั้งเจ็ดสิบหรือแปดสิบนี่แะ 70, มันก็กลายเป็นว่าเราไม่เขาเรียกอะไระมันเป็นขาจรนะครับทางทาง,ท,างที่คุยแล้วนะครับจริงๆถ้าเป็นเป็นคนอที่คุยธุรกิจกันไว้แบบนี้ปุ๊บนะเขาจะคอม,คอมเพลย์เลยนะเขาจะบ่นเลยลนะ่ะนะครับแต่พอดีเขาก็ไม่ไม่ว่าอะไรมากนะ แต่ในกรณีเรื่องตลาดเนี่ยมันไม่ได้ยากนะเพราะว่าฐานเนี่ยมันยังไงก็ขายได้นะครับผมบอกก่อนแต่ว่าเราเราอยากให้มันอ่าก็ให้มันเป็นประสบการณ์นะฮะว่าถ้าเราทําอะไรเนี่ยอ่าเราไปสัญญิงสัญญาอะไรแล้วเนี่ยมันต้องทําให้เป็นประจํานะครับไม่ใช่อยากผลิตผลิตได้มั่งไม่ได้มั่งแล้วมันมีผกกระทบแบบนี้แหละนะครับอ่ะทีนี้ผมว่าจะแชร์เรื่องอะไรนะครับอ่าผมมีอยู่ในใจผมแล้ว <c oughs> ที่ว่าในกรณีที่ผมว่าจะทําเตาเนี่ยในกรณีถ้ามันเกิดขึ้นนะว่ามีสักสิบเตาเนี่ยนะครับมันกําลังผลิตทีนีแ้แต่ละทิศเนี่ยมันก็จะประมาณอ่าสิบเตานะผมถ้าถ้าถ้าสองเตาเนี่ยเราได้ประมาณร้อยยี่สิบเนาะร้อยยี่สิบถ้าเกิดสิบเตาเนี่มันก็ตกคูณห้าไปอีกนะเกือบหกร้อยถุงนะครับต่ออาทิตย์ทีนี้ถามว่าถ้าในกรณีถ้าเป็นสิบเตาจริง แล้วตรงนี้ทํำยังไงนะครับผมก็จะพยายามถ่ายทอดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคือให้กับพาร์เนอร์ครับให้เขาจัดการนะในกรณีถ้าเขามาหรือไม่มาก็แล้วแต่นะเออถ้าเขาทาได้ปุ๊บเนี่ยเขาให้เขาจัดการแล้วก็หรือเขาจะมีผู้ช่วยมีอะไรปุ๊บอ่ามันก็อยู่ที่อยู่ที่เขานะอ,อว่าเขาจะเรียนรู้แล้วก็ทำไปลงมือทำได้ขนาดไหนครับนอะืม คือผมเริ่มเข้าใจตั้งแต่ผมตาม YouTube ช่อง YouTube ตรงนี้แล้วนะครับก็คือในการที่เราจะพูดง่ายๆนะคือการที่เราจะสอนใครทำอะไรตามเราเนี่ยมันท,ท,ทั้งที่ผมเคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมระดับในในมาสพูระดับระดับโลกระดับอะไรมาแล้วนะ,ะมันก็จะมีองค์กรใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีการเทรนนิ่งที่ดีมากนะครับแล้วก็ ก็คือผ่านมาแล้วแล้วผมก็เคยที่ที่ที่ได้ฝึกเทรนนิ่งพนักง,งานมาหลายรุ่นนะแต่มันจะมีคือความเชื่อมั่นครับใช่ไหมในการในการที่อยู่ในองค์กรเนี่ยถือว่าเราเป็นบุคลากรที่จะต้องเทรนนิ่งคนเนี่ยมันก็ง่ายไงเพราะว่าองค์กรเรามันเป็นมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะครับ อ่าคนที่จะมาเทรนนิ่งพนักงานอะไรเนงะี้ยเ่ยเขาเขาก็ไม่สงสัยไงเขาก็ต้องว่าเออเราเราเก่งเราเป็นเนี่ยเราเขาจะได้ทํางานได้นะครับมันไม่เหมือนอันนี้นะอออันนี้คืออย่างผมทําช่อง youtube ตั้งแต่ช่องสมัยแรกๆไอคลิปสมัยแรกๆเนะี่ยผมก็ยังมองเห็นว่าคนเข้าไปดูเนี่ยเขาไม่ได้ดูทุกคลิปอ่าแล้วก็มันก็จะติดปัญหาคือว่าในการที่ออกอากาศไปแล้วนะครับทั้งทั้งที่เราออกอากาศแล้ว เราทําชื่อช่องทํานู่นทํานี่อะไรเนี่ยมันก็เวลาที่เขา,าพลับบิดไปในเนผยแพร่ไปในโลกโลกโลกของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันไม่ได้ว่ามันเซิร์ชแล้วมันเจอเลยเจอเลย,เ,เ,ลยเหมือนเหมือนที่เราเข้าใจกันนะครับเพราะว่าพวกผมยังไม่ผ่านกฎเกณฑ์ของทาง Youtube แล้วอีกอย่างน,นคือคนมันใช้จำนวนมากนะคนที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมันจะมีจำนวนเยอะมากเขาก็ต้องแบ่งปันกันไปนะครับ เจอมากไม่เจอม่งเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าคนที่เขาดูคลิปผมดูมาตั้งแต่แรกบางคนดูที่มาดูคลิปผมคลิปตั้งแต่สมัยแรกๆเนี่ยสมัยเมื่อปีที่แล้วนะมันก็จะแตกต่างนะกับคลิปกับคลิปปัจจุบันถ้าคนดูแบบนั้นก็ดีไปครับคนที่ว่าเ,ออเลือกดูว่าออคลิปคลิปแรกกับคลิปปัจจุบันเขาไปถึงไหนแล้วเนี่ยเพื่อเพื่อให้มันดูผลไงดูผลว่า ม,มันเปลี่ยนไปเยอะไหมอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ผมก็มีความคิดว่าถ้าเกิดในกรณีเราจะสอนคนให้เผาถ่านเนี่ยนะครับมันก็ได้เขา้เขาใจไหมครับมันก็จะได้แค่คนที่เชื่อถือนะเชื่อถือเชื่อมั่นในตัวเราครับแล้วอย่างนึงคือถ้าในกรณีคนที่เข้าเข้ามาดูแล้วปุ๊บเนี่ยเขาดินไล้ควันแต่เห็นควัน ในคลิปผมเห็นควันเต้มเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยเนี่ยผมจะแปะลิงก์ที่ผมเคยทําถังบับรดไวน้นะอย่างน้อยก็ให้เขาเห็นแหละว่าเออเราเคยทําแล้วนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือเรามาเน้นเรื่องผลกําไรเพื่อจะให้เราไปตรงนี้ให้รอดนะครับก็คือเรื่องเอาไรายได้จากตรงเนี้ทํายังไงให้ไปไปได้นะแล้วก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเข้ามาแต่ว่าผมไม่ท้อนะอ,อมันไปต่อได้นะครับ เพราะว่า่านเนี่ยมันไม่บูดไม่เน่านะเดี๋ยวอีกสักอาทิตย์หน้าผมก็ต้องเข้ากรุงเทพอยู่แล้วนะครับเข้ากรุงเทพแล้วก็ไปจ,จัดการเรื่องธุระให้เสร็จอา่ามันก็ทิ้งตรงนี้ไว้หละมันก็ไม่เป็นไรหรอกมันไม่เน่านะครับอันนี้แหละที่ผมชอบก็คือเรื่องฐานเนี่ยนะครับอ่าผมชอบตรงที่ว่ามันไม่บูดไม่เน่าแล้วมันก็อ่าทีนีม้มาถึงจุดสําคัญแล้วนะครับที่ผมแช,แชร์วันนี้ก็คือว่าคุณอย่าลืมนะนะครับ น่ไม่รู้ว่าคุณเรียนจบอะไรมากันแหละนะหรือจบป .6 ก็ได้นะครับหรือทําการเกษตรมานานอะไรเนงะี้ยมานานเนี่ยคุณรู้ไหมว่าไอคาร์บอนเนี่ยไอถ่านเนี่ยมันเป็นตัวที่ปรับปรุงดินนะครับปรับปรุงดินดีที่สุดเลยนะครับอ่าเขบอกก่อนทีนี้ในกรณีถ้าเกิดเราทําการเกษตรนะเรามีพื้นที่แบบนี้ยเห็นไหมพื้นที่ที่ไม่ได้ไปโยชน์อะไรเลยนะอ่าเพราะว่าอะไรล่ะ เพราะว่าเราต้องประเปืองกับาสารเคมีปุ๋ยเคมีที่ใส่เข้าไปอะไรเงี้ยผมไม่ได้ว่าเคมีไม่ดีนะเดี๋ยว,วฟ,ฟังผมนิดนึงนะครับเคมีเนี่ยเอางี้เดี๋ยวผมถามนิดนึงนะครับใน,ใน,ใน,ในพวกคนที่เรียนมาก็ตามนะครับคนที่จบทางเคมีทางอะไรมาผมถามนิดนึงว่าอันินซีกับอินซนะีเนี่ยเคมีเนะี่ยความแตกต่างในการออกลทธิ ที่ทําให้พืชเขียวพืชอะไรเนี่ยพืชเจริญเติบโตงามเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะอ่าผมผมอธิบายนิดนึงอ่าผมไม่ใช่อธิบายผมขอขอถามนิดนึงนะครับในในการที่ว่าผมมาทําการเกษตรผมทําการเกษตรมาเกือบสิบปีแล้วนะตั้งแต่รูมรูมดอนดอนออกจากงานมั่งมาทํามั่งอะไรมั่งเนี่ยมาอ่ามันก็ส่วนใหญ่มันไม่ประสบความสําเร็จต่างอย่างที่เราคิดนะครับอย่างที่เราตั้งใจเพราะว่าเรายังไม่รู้จริงๆไงไม่รู้ลึกจริงๆว่า ไอเคมีที่เราใส่เข้าไปเนี่ยทั้งอินซีทั้งอะไรเนี่ยมันมันเป็นไงแม้กระทั่งตอนแรกๆนะครับที่ผมทําเนี่ยนะครับผมทําการเกษตรเนี่ยผมเอาตัวนู้นตัวนี้ใส่เข้าไปทั้งเคมีทั้งอินซีเนี่ยผมถ,ถ้าใส่อินซีเยอะผมก็กลัวว่าเวลาเราใส่สารเคมีไปมแล้วเคมีมันจะทําให้ไบโอไออินซี Bio I เราเนะี่ยสารอินซี C, ผลิตภันอินซีหรือจุลินซีต่างๆในดินเนี่ยมันตายนะมันตายอ่า เข้าใจไหมครับขนาดผมผมเรียนมาทางนี้เนาอะจอริงๆปีโตโัเคมีก็เรียนเรื่องพวกนี้แหละนะครับมันมีแยกเลยนะ,ะไซไซกับไม่ใช่ไอบโอก,กับเคมีสังเคราะห์กับซินติกกับเคมีอินทรีย์นะครับมันเขาแยกเลยนะเป็นวิชาที่แยกเลยนะครับ แต่แต่แต่เชื่อไหมก็คืออันนั้นก็คือเราเอาไปใช้ในงานไงแต่ว่าในเรื่องการเกษตรเนี่ยเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าการเกษตรเนี่ยคือมันเป็นอาหารของโลกนะอถ้าคุณคุณบอกว่าคุณจบเคมีมาคุณไปทํางานอยูอ่อยู่อย่างพวกผมเนี่ยไปอยู่ปิโตรเลียเอปิตูเลียเกี่ยวกับพวกโรงกลั่นน้ํามันพวกอะไรเงี้ยแล้วคุณไม่กินข้าวนะ มันสําคัญที่สุดคืออาหารของโลกนะครับอ่ามันไม่ใช่ว่าคนคนุณจบเคมีโอเก่งมากอะไรมากแต่ว่าไม่รู้เรื่องข้าวเลยเงี้ยนะผมก็เลยแต่เดี๋ยวนี้มีมีม,มีสายสาย,สายการเรียนที่แตกแยกออกไปแขนงก็แตกออกไปอีกนะเพราะว่ามันจะมีวิชา,าใหม่ๆเข้ามานะครับเ,เรื่องนี้โพซิชนติกไบโอเนี่ยแหละนะผมเคยเข้าไปดูอยู่นะครับ ก็ดีนะมันให้คนรู้จากานวัตรกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ว่ากันเถอะนะแล้วผมอยากบอกอย่างนึงคือเรื่องฐานเราเนี่ยมันเป็นเคยเพื่อนๆเ,เ,เคยรู้เรื่องดินไหมครับดินดินดินผมเคยทําคลิปนะแต่แปลกพอคอนเทนต์ผมเป็นเรื่องเตาเงี้ยเตาเตาเผาถ่า,านแล้วดันไปพูดเรื่องอา่อาการเกษตร ผมเอาผลิตภัณฑ์ของรุ่นน้องเนี่ยนะครับเขาไปฉีดแล้วก็เป็นตัวที่ฟื้นฟูดินนั่นแหละเป็นตัวที่ดึงประจุวางกั้นเถอะนะครับอย่างดินทรายเนี่ยเราดึงประจุอะไรอะไรเข้ามาทําให้มันมีมีเกิดการสะสมปุ๋ยนะปุ๋ยก็คือ,อสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพืชว่างั้นเถอะให้ให้มันดึงเข้ามานะครับเรื่องประจุไฟฟ้านี่แหละนะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนดูนะ ก็เหมือนกับมันไม่ตรงกับคอนเทนต์นะจริงๆแล้วมันตรงอ่ะผมบอกก่อนนะครับแตเ่เราดันไปแบ่งกันหรือเปล่านะอย่างทํถ่านเนี่ยผมถามก่อนว่าคุณเคยเข้าไปดูในเว็บไซต์ของต่างประเทศไหมครับบางเมืองเนี่ยเขามีโปรเจกต์ที่เอาถ่านเนี่ยนะครับเอาถ่านมาจากประเทศท,ท,ที่ยังไม่พัฒนาอย่างพวกเราเนี่ยเพราะป่าไม้มันเยอะไงนะครับประเทศที่กําลังพัฒนาอย่างเราเนี่ยก็คือเผาถ่านแล้วก็ส่งให้เขาไปเนี่ยเขาเอาไป ปรับปรุงดินก็คือเอาไปถมที่นะครับถมลึกลงไปในดินเนี่ยอให้หน้าดินโปะอีกทีนึงนะความหนาเป็นเมตรนะใช้เป็นแส,สนตันนะครับบางเมืองอะ่ะแล้วก็เอามาปลูกต้นไม้ตามอา่าทสวนสาธารนณะเ,เป็นตามถนนตามอะไรเงี้ยเขาจะปลูกต้นไม้แล้วมันโตเร็วมากนะมีคนที่ศึกษาวิจัยตรงนี้เลยนะคนที่เขาใช้อาคาร์บอนในการปรับปรุงดินเนี่ย มันโตเร็วกว่าไอ้พวกที่ไม่ไม่ใส่ทานนะ่ะเออคือ,คอ,คอ,คอทานเราเนี่ยไม่ได้ใส่เลยอะไรเลยเนะี่ยครึ่งต่อครึ่งเลยนะอ่าเขาทดลองเป็นยี่สิบปีนะครับอ่านะเขาทําวิจัยนะครับลองลองเข้าไปดูนะครับมันก็ทีนี้อย่างคนเผาทานเนี่ยอ่าใช่ไอ้พวกเราก็คือเอ,อ้ยอยากได้เยอะได้ขายขายขาย,ขายทานู่ทนทํานี่เราเอาควบคู่กันไปดีไหมนะครับ ก็คือไอเดียผมมันมีมานานแล้วแหละแต่ว่าผมเมื่อไหร่จะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมันก็ทําได้เลยนะ,ะแ,ลแล้วอย่างหนึ่งคือช่อง u t u b e เนี่ยผมดูในคนมีคนหนึ่งอ่ะเขาเผาเรื่องเผาไม้กระถินเนี่ยครับเผาไม้กระถินเขาพับบิดได้ประมาณเดือนกว่าๆอีกมั้งคนดูเกือบ5 60, ้าหมื่นอ่ะนะเ,เ,เขาเขาาเผาไอซูเปอร์ซันนะ เผาไม้กระสินนี่แหละไม้กสิณเขาสองปีผมจําไม่ได้ชื่อคุณอะไรไม่รู้นะครับแล้วทีนี้เขากเ็เสร็จปุบ๊บเผาไอ้ซูเปอร์ซันถังซูเปอร์ซันในคนชอบอยู่แล้วเนาะเพราะถังซูเปอร์ซันนี่มันไร้ควันเนาะแล้วก็เผาในอ,อในชุมชนรายได้อย่างนี้นะเ,เดี๋ยวผมก็ไม่อยากดราม่าเรื่องเางตาซนะูเปอร์ซันเนาะเออทีนี้ทีนี้พอเขเผาเสร็จปีก,ก็ทํา อาหารนะครับที่ได้จากผลิตพันธ์ในสวนแกนั่นแหละอ่าแล้วก็อ่าทําเป็นเมี่ยงหรืออะไรเนี่ยผมว่าแปะซ่าหรือเปล่าผมทำไม่ได้เนาะเออคนดูเยอะผมว่ามันจริงๆไอไอคําว่า SEO ที่ไหวเซ a r c h e n g n n นนะครับมันก็มันก็เกี่ยวส่วนหนึ่งแหละแต่ว่าผมว่าแกก็ทั้งแกก็ตั้งผกว่ากระถินสองปีเผาเป็นเผาถ่านเนี้ย มันก็ไม่เห็นมีตรงไหนที่เขาไปเซิร์ชกันอย่างนั้นเลยนะไม้กระถินสองปีเผาถ่านแต่คนเข้าไปดูเยอะนะเ,เรื่องเรื่องผมว่าน่าจะเกี่ยวกับคนคือเขาคิดนะเนาะเนี่ยมุมมองเขาเนะ่ยม,มันทำอาหารไปด้วยอะไรด้วยเออมันก็มันก็มีความสุขดีอะไรเงี้ยนะเออเหมือนกับผมเหมือนคลิปผมเนี่ยมันก็มีแต่รูปเตารูปอะไรเออแต่คือเรื่องเรื่องนะถ้าถ้าในกรณี เรื่องเรื่องภาพเนาะ <S <S ผมว่าไม่น่าเกี่ยวกับภาพผมว่า <S <S น่าเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่เขาเขาลงเขาออกไปนี่แหละแล้วผมเห็นหลายๆคลิปที่เกี่ยวกับการเกษตรเนี่ยคนเกษตรที่ทําคลิปดีๆถ่ายมุมดีๆอะไรดีตัดต่อดีๆปุ๊บเนี่ยสุดยอดนะคนดูเป็นล้านนะครับไอ,เ,อเรื่องตัดต่อเนี่ยมันมันเรียนเรียนรู้กันได้เนะแต่ว่าไอาเรื่องการทําการเกษตรให้มันสวยงามหมายว่าทํา ็นแปลงผักแปลงอะไรแล้วให้มันดูแลเอามาทําอาหารทําอะไรเงี้ยผมว่ามันก็เวิร์กนะอ,อ่ะเดี๋ยวมาต่อเรื่องเล่านะครับก็ก็ะถานเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญก็คือตัวนี้แหละครับมันที่มันมันช่วยในการอ่าอ่าสอบความชื้นนะครับอ่าก็คือสะสมความชื้นได้ด้วยนะครับในกรณีฐานมันมีรูพุนไงนะครับในดินน่ะนะครับ เรื่องสารเคมีจริงๆแล้วเนี่ยสารเคมีน่ยมันไม่ได้มีผลกระทบอย่างที่เขานั่นกันขนาดนั้นหรอกครับเรื่องเคมีเนี่ยทั้งเคมีแล้วก็อินซีเนี่ยนะครับอินซีนี่ก็เป็นเคมีนะนะครับแปลว่าปริมาณของสมมุตินะผมยกตัวอย่างเนาะอย่างปุย๋ยยูเรียอ่ายูเรียที่เขาบอก4.6่สกูนอะไรเงี้ยนะครับอ่าก็คือมีไนโตรเจนทั้งหมดเนี 4, ่ยสีเปอร์เซ็นนะครับ ไอเรื่องที่ว่าทําไมไม่ทำร้อยเปอร์เซ็นต์ลองเข้าไปดูเองนะครับผมว่าถ er ้าคนทําการเกษตรเนี่ยต้องเข้าไปดูเรื่องพวกนี้แหละนะครับทำไมมันทําได้แค่สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะลองไปดูเลยมีมีมีคนอธิบายไว้นะครับตามนั้นแหละมันดึงมาได้แค่นั้นเนาะเพราะว่านโตรเจนจากอากาศนี่แหละที่ก็ดึงเข้าไปออาเข้าไปนะครับแล้วทําไมปุ๋ยหมักเราเนี่ยมันมียูเรียแค่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เนี่ย ผมถามมันว่าไนโตรเจน2อย่างเนี่ยที่ที่บอกนะ่ะไนโตรเจนสี่หกเปอร์เซนกับไนโตรเจนเจ็ดเปอร์เซนในเรื่องของของเป็นอาหารของพืชเนี่ยผมถามกันว่ามันมันแตกต่างกันเหรอนะเออขน <c oughs> าดาผม <c oughs> ผมก็เรียนเนาะผมเคยถามอาจารย์นะเออแต่แปลกเนาะมันก็มีคนตอบที่ว่าไม่ตรงอะครับตอบ เออเดี๋ยวเออลองมีคอมเมนต์มีอะไรมาแล้วกันลองตอบไปผมฟังหน่อยว่ามันแตกต่างกันยังไงไอคำว่าอินซีอับอนินซีเนี่ยนะครับเอออินซีกับอนินซีเนี่ยหมายถึงว่าความแตกต่างที่ว่ามันมีให้ผลนะให้ผลเมื่อว่าผมกินเออกินกินปุ๋ยยูเรียเอายี่ีดีกว่าเอาเป็นต้นไม้ผมเ่ากินยูยูเลียจากอ่ไอยูเลียสี่หกเปอร์เซ็นต์่ากับยูเลียไอเจ็ดเปอร์เซ็นต์จากปุ๋ยอินซีอ่ะ มันแตกต่างก,กันเลยสองสองตัวเนี่ยไนโตรเจนสองตัวเนี่ยมันแตกต่างกันหรอมันไม่ใช่มันไม่ใช่ธาตุไนโตรเจนเหรออ่าถ้าถ้าในในกรณีของไนโตรเจนที่เป็นสารประกอบในนั้นอ่ะผมไม่เถียงนะแต่ว่าถ้าในในตัวเจนที่เป็นธาตุจริงๆร่ๆนะมันก็เป็นธาตุนะครับมันเหมือนกันอยู่แล้วมันจะอะไรอ่ะอ๋อมันเป็นธาตุที่เกิดจากอการสังเคราะห์หรืออ่อีกอย่างหนึ่งคือไอ้นั้นเป็นธาตุที่เกิดจากอ่ธรรมชาติอย่างนี้นนนเหรอ แล้วมันก็เป็่นธาตุไงแล้วไอ้ไอ้ต้นตอมันใช่มันมันมันกำเนิดไม่เหมือนกันแค่นั้นเองมันก็เลยกลายว่าผมมองว่าไอ้ที่ว่าปุ๋ยเคมีสร้างปัญหาตรงนู้นตรงนี้เนี่ยใช่ในกรณีถ้าคุณไม่ใส่พวกทางทางทางอ่าเขาเรียกอะไรทางไบโอทางอินซีอ่ะปรับปรุงดินตรงนู้นตรงนี้มัางเพราะว่ามันจะอ่ามันทำมันให้มันตกค้างไงตกค้างแล้วมันเป็นสารประกอบครับ สารประกอบก็คือมันไปรวมตัวกับตัวอื่นนั่นแหละแล้วก็ทําให้ดินมันจับก้อนนะครับมันก็กลายเป็นว่าดินมันไม่ร่วนซุยไม่ดูนั่น,น,นความชื้นไม่ได้อะไรไม่ได้แหละอ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องเรานะเรื่องฐานเราเนี่ยมันสุดยอดนะผมเคยที่ที่นาผมเนี่ยผมเผา่านนะแล้วก็ไอเตาซูบุซันแหละไปตั้งอยู่ในกลางไอแปลงนาผมนะในบิ้งนะอ่าทาโคลาเขาเรียกบิ้งนาเนาะ แต่ว่าที่อุดรก็เรียกอะไรไม่รู้ผมก็จาไม่ได้อตรงไอเตาซูระซานที่ผมตั้งเตาซูบุซานอ่ะข้าวโตเร็วมากข้าวงามมากผมก็งงว่าเอ้าเอเราเอาอะไรนี้เดี๋ยวผมตั้งคําถามนิดนึงแล้วในกรณีแบบนั้นที่ที่มีคนพูดว่าความร้อนสูงสูงเนี่ยครับความร้อนสูงปุ๊บมันทําให้จุลินทรีย์จุลินทรีย์ที่หากินในหากินในดินเนี่ยทั้ง สั่งข้อแสงไม่สั่งข้อแสงนะเออไปหาเอาเองนะมันทําไมมันไม่ตายไปหมดอ่ะถูกไหมถูกไหมดินตรงนั้นมันน่าจะแข็งกระด้างแต่ว่าฐานตรงนั้นมันเยอะนะครับฐานที่มันลงเข้าไปเนี่ยแล้วผมก็อธิบายในรูปแบบของผมเนาะผมก็คิดว่ามันก็คงพอมันได้ความชื้นเนาะมันมีน้ามีอะไรมาขังปุ๊บเนี่ยมันก็มีจุลินทรีย์ที่มาตามน้ามาอะไรเนี่ยมันก็เลยมนเจริญเติบโตตรงนั้นได้ดีนะครับเออ แต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าคาร์บอนมันไปช่วยอะไรทั้งหนาทําไมต้นข้าวมันทั้งงามขนาดนั้นมันดูดอะไรเข้ามาหรือเปล่าถ้าดูดเน่ยผมผมเชื่อนะมันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะทําให้เป็นอ๋อมันมีไนโตรเจนเยอะฟอสฟอรัสเยอะมี17บธาตุของพืชเยอะมันมาไงอ่ะบ้าเหรอเพราะมันมันร้อนอ่ะเออแต่มันก็มีเนี่ยเนมันมีอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมีเศษทานพวกนี้ยเยอะในดินอ่ะ ตรงนั้นอ่ะนะหมายถึงว่าตรงตรงที่ผมเผาเตาซุบซันอนะ่ะแล้วมันร้อนมากนะเตาซุบซันนะ่ะออลองไปหาดูไอคลิปผมลงไม้แรกๆก็มีอยู่ไอเตาซุบซันแนตะ่ผมไม่ค่อยนั้นละเพราะว่าผมผมไม่เอาทางนั้นละนะเพราะว่าครับมันเล็กนะทีนี้ในกรณีแบบนั้นนะอ่ะเพื่อนๆลองถ้าถ้าใครที่มีความรู้มากๆเนะี่ยผมว่าน่าจะเกี่ยวแต่แต่ไอเดียผมนะผมว่ามันเกี่ยวกับไอตัวคาร์บอนนี่แหละนะครับ มันดึงดูดประจุอะไรเข้ามาแล้วก็ทําให้ธาตุอาหารมันมันดูดมาจากไอ้ที่อื่นได้เงี้ยนะหมายว่าสะสมตรงนั้นเยอะกว่าเพราะว่าที่นาที่อุดอรเนี่ยมันเป็นดินทรายนะครับดินทรายเนี่ยคือมีประจุบ,บวกหรือประจุบลบผมจําไม่ได้อ่ามันมีแค่ประจุเดียวมันไม่ค่อยมีอย่างอื่นนะอ่มันมันเบินดูดดูดอะไรไม่ได้ดินทรายนะอ่เพราะมโมเลกุูลมันใหญ่เนาะ แต่ก็ว่าแต่ว่ามันมันเนี่ยได้ฐานไปปุ๊บอ่ะมันแตกต่างเลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือมาเรื่องของของเสาฐานเราเนี่ยแหละในกรณีถ้าเกิดเรามีมเศษฐาน่าเงี้ยเนี่ยเนตรงนี้ก็แล้วกันเนี่ยเนี่ยต่อไปนะสมมุติว่าสมมตินะสมมุติว่า,มมวา,มมวาไอเตาผมมันต้องแตกแขน,แนงไปที่อื่นหรือตรงนี้ต้องหยุดอะไรเงี้ยอ่ะตรงเนี้ยที่เป็นฐานเต็มเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะอ่าถ้าถ้า อ,อีกไม่นานก็น่าจะแต่ว่าถ้ามันเป็นโรงงานเล็กๆอะไรก็โอเคนะครับพื้นตรงนี้อาจจะต้องมีการเทป,ปูนเทนู่นเทนี่ไม่รู้นะมันมันแล้วแต่กำลังนะกำลังของเงินโอเคยี่ห้านาทีแล้วคลิปเมื่อวานนี้ผมก็จัดไปครึ่งชั่วโมงมั้งแต่ว่าไปตัดต่อเนาะตัดต่อแล้วก็เผยแพร่มาบานากไ็ได้การตอบรับคล้ายๆเดิมแหละมันเดี๋ยวนี้มันมัน YouTube ก็าอาจจะมองการเอาใจใส่ของของของเจ้าของเจ้าของช่องมากกว่าเนะผมไม่มีแอดมินนะเป็นแอดมินโดยตัวเองเนี่ยทำเองอะไรเองนะก็เลยไม่ค่อยได้ได,ได้แต่แปลกนะเดือนอมกราหรือเดือนธันวาเนี่ยผมได้อยู่กับมันเยอะไงหูยอดยอดกระชูดดีนะครับอื แต่พอดีก็โอเคและ้ะเพราะว่าเราก็ได้รู้อะไรหลายอย่างนะเรามาพูดกันเรื่องนี้นะเรื่องฐานเนี่ยมันไม่ใช่กระจุกอยู่แค่ขายฐานตรงนี้นะครับถ้าในกรณีแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเรื่องถ้ามีถังบำบัดเนี่ยมันมีน้ําส้มคนไม้เข้ามาอีกนะครับน้ำส้มคนไม้เนี่ยก็คือไอ้ที่เพื่อนๆเ,เอาท่อไม่ไผ่ท่ออะไรอ่านั้นอันนั้นเป็นการให้มันทําอย่างง่ายไงนะในกรณีถ้าเราจะกําจัดมันให้มัน ดีเลยเนี่ยผมว่าถังบําบัดอ่ะดีนะถังบําบัดก็มันก็ง่ายด้วยนะจริงๆไม่ยากนะถังบําบัดนะครับโอเคถ้ามีโอกาสเนี่ยคือที่นี่ผมก็ว่าจะติดถังบําบัดให้ดูนะครับแล้วก็ทาเป็นคลิปเป็นอะไรให้ดูเดี๋ยวแตะเรื่องเรื่องถังบําบัดเนี่ยผมจะแตะไว้ทุกคลิปแล้วกันนะครับจะได้เขาจะได้ไม่ดราม่ากันว่ามันเตาดินไร้ควันได้ไงนะเห็นควันขมงโฉงเฉงทุกทีเลยนะครับ ตอนนี้ผมก็เน้นคลิปคลิปเรื่องการจุดเตาข้างบนนะอย่าให้เพื่อนเมามาทำแบบมันให้มันได้เร็วๆได้เร็วๆแล้วได้ฐานยาเยอะๆอเงี้ยเราได้ขาย,ยาเยอะนะเหลือก็เอาไปปรุงดินดินะเศษฐานเศษอะไรผมไม่ขายนะเศษฐานผมว่าเอาไปทําปุ๋ยทําอะไรปรุงดินปรับปรุงดินเพื่อให้มันนั่นดีกว่าแล้วก็ทำเแปลงกเกษตรเอาไปถ่ายเป็นคอนเทนต์บ้างเนาะ โอเคเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะผมฝากนิดนึงคือเรื่องฐานเรานะฐานเราไม่ใช่กระจุกอยู่แค่ออแพ็กใส่ถุงอย่างนี้หรือเป็นฐานทำเป็นฐานอัดแทง่งไม่ได้ไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะครับมันมีการอ่าเรื่องการปรับปรุงดินด้วยนะครับอ่ามันมีอนุวัตรกรรมที่เกิดขึ้นอเยอะนะเรื่องฐานเนี่ยนะเอ,อเราไม่อยู่แค่นี้หรอกเชื่อผมเถอะนะในกรณีถ้าเราทํากันจริงจังนะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ช่วยอะไรกันไปนะครับเออ โอเคสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้กดติดตามนะก็ช่วยกันหน่อยนะครับในกรณีถ้าคนไหนที่กดติดตามแล้วนะก็แชร์คลิปดีๆสาระดีๆให้กับเพื่อนๆแม้จะเป็นคนที่พูดมากไปนิดแต่พูดมากดีนะครับดีกว่าเป็นใบเนาะเออก็ได้สื่อสารกันได้บอกอะไรกันเยอะๆนะแล้วเวลาที่ผมพูดอะไรนะผมพูดจากใจนะครับผมไม่มีกักอยู่แล้วผมมีอะไรนยะผมบอกหมดนะเพียงแต่ว่ามีความเชื่อมั่น ในตัวผมหน่อยแล้วกันนะครับเพื่อนๆแล้วไงเนี่ยเดี๋ยวมีคลิปต่อไปโอเคคลิปนี้ก็น่าจะไปแปะตัดต่อหน่อยนะครับเพราะคอมก็ใช้ได้แล้วพอดีผมไปล้างคีย์บอร์ดไม่ต้องซื้อใหม่เนาะแต่ฮาร์ดดิส์ังอัดลูกหนึ่งก็ไม่เป็นไรเ,เดี๋ยวนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ใช้ดรอปบ็อกพวกคาวพวกอะไรกันนะ เดี๋ยวนี้พวกคลาวของไมโก็สอ์ก็มีมั้งอ่ต้องจ่ายรายเดือนนะแต่ว่ามันมันยังไม่ยังไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นนะไม่ต้องเก็บข้อมูลอะไรอผมก็เลยเพื่อนๆบางคนอาจะว่าเก่งคอมทำไมไม่เก็บไว้ในคลาวอ่ะไม่มียังไม่มีไม่จริงๆก็ไม่ไม่เยอะครับเดี๋ยวนี้ไม่กี่บาทเองเนาะออแต่ก็โอเคแหละถ้าคลาวนะถ้าเอาไว้ในคลาวเก็บไว้จนชั่วลูกชั่วหลานก็ไม่เป็นไรเนาะ โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันอีกนะครับาฝากกดไลค์กดแชร์อีกสำคัญที่สุดคือกด s u b สไครต์นะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับให้มันเป็นล้านๆซับ s ไครต์สักทีนะให้ช่องเรามันเทคโอเวอร์หมดทั้งโลกเลยโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับ